สวัสดีครับ FT ที่เคารพรักตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ประมาณสักตีสี่ครึ่งตื่นมาจากโรงแรมเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพมหานครขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเชียงใหม่นะครับนะเมื่อวานนี้มีข่าวนะฮะอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นคลิปอยู่ทางโซเชียลมีเดียมีคนร้ายจะเป็นคนบ้าหรือคนดีก็ไม่รู้บุกเข้ามาในบ้านคนอื่นทางภาคใต้เจ้าของบ้านก็เลยให้หมาไปไล่กัดนะครับจนคนร้ายได้รับบาดเจ็บแล้วมีการอัดคลิปไว้คำถามมีว่าคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะปล่อยหมากัดได้ไหมอ๋อทำได้อยู่แล้วครับนะฮะเพราะบ้านของเรานะเราไม่จำเป็นต้องหลบหนีไปไหนรัฐธรรมนูญคุ้มครองใครบุกรุกเข้ามาเราไม่จำเป็นต้องหนีอันนี้คือหลักของกฎหมายเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นการปล่อยหมากัดคนที่บุกรุกเข้ามาจะมาเผาบ้านเราจะมาฆ่าเราจะมาทำร้ายเราทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับประเด็นต่อมาเราปล่อยหมากัดคนร้ายนอนอยู่กับพื้นนะอยู่นะครับเรายังปล่อยหมากัดอยู่ถือว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดไหมนะครับนะก็ต้องดูว่าตอนนั้นคนร้ายนะครับยังขัดขืนไม่ยอมออกจากบ้านเราหรือเปล่าหรือกำลังทำร้ายเราไหมถ้ายังขัดขืนไม่ยอมออกจากบ้านเราหมากัดก็เป็นเรื่องสมควรแล้วก็ถือว่าคนเหล่านี้ละเมิดกฎหมายอยู่นะครับประเด็นต่อไปถ้าเกิดคนร้ายได้รับบาดเจ็บนอนฟุบอยู่แล้วตามข่าวเรายังปล่อยหมากัดอันนี้ก็นะ อาจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยบันดาลโทสะนะเราก็มีความรู้สึกว่าถูกข่มเหงรังแกร้ายแรงเนื่องจากว่าคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านเราจะมาทำร้ายเราก็ถือเป็นการข่มเหงรังแกอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยหมากัดนะก็จะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยบันดาลโทสะซึ่งศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือความรู้ทางกฎหมายที่อาจารย์เดชาเอามาให้ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพนะครับจากเชียงใหม่ใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็ลองไปดูข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่8มิถุนายน2556ข้อ1นะครับซึ่งเป็นข้อสอบสำหรับคนที่จะเข้าไปเป็นผู้พิพากษานะฮะคำพิพากษาที่6370/2554นะครับนะคำพิพากษาฎีกาที่7940/2551นะครับนะฮะซึ่งมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้ไว้แล้วแล้วก็มีอีกอันนึงคำพิพากษาฎีกาที่1250/2502นะครับอาจารย์ก็ไปค้นคว้ามาให้FTทุกคนได้รับทราบเพราะฉะนั้นสรุปแล้วหมามีประโยชน์ผมมันคนรักหมาซะด้วยบางครั้งนะครับนะคบหมายังดีกว่าคบคนนะเพราะว่าบางครั้งเรามีเพื่อนเป็นหมาดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมาอะไรเขาเรียกอะไรมีหมาเป็นเพื่อนยังดีกว่ามีคนเป็นเพื่อนนะเพราะคนบางคนนี่ก็ไม่ไหวไม่น่าครบผมเป็นคนรักหมาแล้วก็เป็นที่ปรึกษา Watchdog Thailand นะครับผมว่าหมามีประโยชน์มากเวลาใครบุกรุกเข้ามาในบ้านผมก็ต้องปล่อยหมากัดอยู่แล้วธรรมดาเพราะมันบ้านผมคุณจะอาศัยสิทธิ์อะไรที่จะเข้ามาในบ้านผมได้ซึ่งรัฐธรรมนูญก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในเคหสถานไว้แล้วและยังมีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินรองรับไปแล้วนะครับว่าไม่จำเป็นต้องหนีถ้าใครบุกเข้ามาในบ้านก็คือฎีกาที่7940/51หวังว่าวันนี้ FC น่าจะได้ประโยชน์เข้ามาดูอาจารย์เดชาแล้วเห็นว่าเนื้อหาสาระมันมีประโยชน์นะฟังแล้วฉลาดขึ้นไม่โง่นะครับก็แชร์กันไป ตื่นเช้าขึ้นมาต้องหัวเราะให้มันสะใจ หากภูเขาไม่มีต้นไม้
จันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร้าวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างพร้าวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามกัน